แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็น USB 3.0 Capture Box ผมก็กดไปเลยครับภาพที่ได้ออกมาครับอันนี้ก็คือภาพที่มาจากตัวกล้องนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาถึงใน EP ที่2นะครับเมื่อใน EP แรกเราได้แนะนำอุปกรณ์ต่างๆไปแล้วเพื่อจะนำมาใช้กับการทำคอร์สสอนออนไลน์หรือว่าประชุมการแบบออนไลน์ให้ภาพสวยๆแสงสวยๆเสียงดีๆนะครับเราได้แนะนำไปหมดแล้วใน EP ที่1มาใน EP นี้นะครับเราจะมาเริ่มทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ในคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็จะต่ออุปกรณ์พวกนี้เข้าไปนะครับดูว่ามันจะต้องเซตพวกอุปกรณ์พวกนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เซตตัวแอปพลิเคชัน Zoom ยังไงถึงจะดึงภาพหรือว่าเสียงต่างๆที่เราได้ต่ออุปกรณ์แยกพวกนี้เข้าไปนะครับวันนี้ใน EP 2เรามาเริ่มทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเลยนะครับเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปง่ายๆเลยครับคำว่า Zoom นะครับนี่ครับจะมีตัวโปรแกรมหรือว่าหน้าเบราว์เซอร์ของ Zoom Video Conference นะครับขึ้นมาแบบนี้ที่ตัวแรกเลยเราจะเลือกเป็นตัวแรกก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นดาวน์โหลดอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวแรกนะเมื่อเราเลือกเข้ามานะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าของตัวเว็บไซต์ของ Zoom นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้าร่วมการประชุมจัดประชุมเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนฟรีนะครับในแอปพลิเคชันของตัว Zoom เนี่ยมันจะมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวที่เสียตังค์นะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของจำนวนเวลาแล้วก็เรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมนะครับอันนี้ก็ดูได้ถ้าเกิดเป็นแบบไม่เสียตังค์เป็นแบบฟรีเนี่ยมันจะฟิกเวลาอยู่ที่ประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน40นาทีนะครับแล้วก็ผู้เข้าประชุมเนี่ยได้ถึง100คนเลยนะ100ยูเซอร์นี่เข้ามาเลยเราสามารถที่จะเปิดคอร์สแบบใหญ่ได้เลยนะครับ100แต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เสียตังค์ไปในแต่ระดับเนี่ยมันก็จะเพิ่มเวลาในการประชุมในแต่ละครั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรตามที่พี่ๆเพื่อนๆนะครับจะเปิดคอร์สสอนว่ามันนานแค่ไหนหรือว่าประชุมนานแค่ไหนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเปล่านะถ้าเกิดเกิน40นาทีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายให้กับตัวเว็บไซต์ของเขานะครับแต่ถ้าเกิดไม่เกิน40นาทีแล้วก็คนเนี่ยไม่เกิน100คนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมนี้ฟรีได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงทะเบียนกันเลยนะครับปุ๊บพอเราเข้ามาสู่การลงทะเบียนฟรีนะครับอันนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมยืนยันวันเกิดของคุณเราก็ใส่ตัววันเกิดของเราเข้าไปเลยครับว่าเราเกิดวันไหนเดือนอะไรนะครับเรียบร้อยพอเราใส่ทั้งเดือนวันปีไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการดำเนินการต่อนะลงชื่อเขาใช้ได้ทั้ง Google นะครับแล้วก็ Facebook อันนี้ผมจะลิงก์ไปกับ Facebook เลยง่ายๆนะครับปึ๊บผมก็กดไปที่รูปของ Facebook ตรงนี้เข้ามาแล้วครับพอเราลิงก์เข้ากับ Facebook เนี่ยตรงมุมขวานี่นะครับจะมีโปรไฟล์ของเราขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็เราสามารถที่จะเริ่มจัดการประชุมได้เลยมันจะมีตารางการประชุมเข้าร่วมการประชุมแล้วก็จัดประชุมนะครับอันนี้ผมจะจัดประชุมพร้อมวิดีโอส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำใน EP ที่3นะครับเรื่องการใช้ตัวโปรแกรม Zoom แบบละเอียดนะก็ประชุมแล้วก็เปิดวิดีโอไปด้วยเลยผมจะเปิดเลยเป็นเมื่อเปิดวิดีโอนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโปรแกรมตัว Zoom เนี้ยในคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะมีลิงก์ให้เราเข้ามาสู่โปรแกรมในการดาวน์โหลดนะครับนี่ครับแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมานะอันนี้คือเราพร้อมที่ประชุมแล้วนะครับที่เป็นหน้าแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าโปรแกรมแบบเนี้ยคือเราพร้อมที่จะประชุมเราก็เริ่มได้เลยนี่ครับอันนี้คือกล้องที่มาจากตัวคอมพิวเตอร์ iMac 27นิ้วของผมนะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดเราเริ่มประชุมเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันไม่ดีเลยเวลาเราอยู่ในที่แสงมืดๆแสงน้อยๆแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนะครับคราวนี้เมื่อเราได้โปรแกรมมาพร้อมที่จะทำการประชุมแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ภาพที่สวยขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นเลยว่าภาพตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะกล้องในโน้ตบุ๊กหรือว่าในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC อะไรต่างๆเนี่ยคือมันพอได้แต่ไฟล์คุณภาพเนี่ยมันไม่ได้เลยเราต้องการที่จะอัปเกรดให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยคุณภาพภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นคุณภาพแสงที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยว EP ที่3ผมจะทำสอนแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เลยอุปกรณ์ที่เราแนะนำไปตอนแรกก็คือเรื่องของ Capture Card ตัวที่1นะครับไมโครโฟนตัวที่2นะครับแล้วก็กล้องตัวที่3
แล้วก็มีขาตั้งกล้องอะไรต่างๆถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปวางตามจุดต่างๆหรือว่าจัดแสงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟสตูดิโอเพื่อให้ได้แสงที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเผื่อบางทีเราอยู่ในห้องมืดๆหรือว่าเราชุมเร่งด่วนหรือว่าเราเปิดคอร์สสอนเราว่างแบบตอนกลางคืนอย่างนี้นะครับไฟในบ้านเนี่ยอาจจะไม่สวยเราก็เลยต้องใช้ไฟสตูดิโอเข้ามาปุ๊บมาเริ่มต่อกันเลยนะครับเริ่มจากง่ายๆเลยขั้นตอนที่1ผมจะหยิบแคปเจอร์การ์ดขึ้นมาก่อนนะครับผมจะต่อ USB ที่เขาแถมมาให้นะครับสาย USB เข้าไปแบบนี้ที่ตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดแล้วเราก็จะไปต่อพอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์ของเราคราวนี้นะครับตัวแคปเจอร์การ์ดของเราเนี่ยมันก็จะมีไฟสแตนด์บายขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ต่อสาย HDMI ครับเข้าไปที่มันจะมี2ฝั่งมันจะมี output กับ input นะครับเราต้องการที่จะนำภาพเข้าไปเราก็ต่อ HDMI เนี่ยจากกล้องเข้าไปที่ input แล้วคราวนี้เราก็เอาอีกหัวนึงเนี่ยไปต่อที่ตัวกล้องของเราได้เลยที่เราต้องการจะใช้นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัว Sony A7C ติดเลนส์ซัมยัง 35 1.4แบบนี้แสงน้อยแค่ไหนก็มาเถอะไม่ยากเลยเห็นไหมว่าเรามีกล่องมีกล้องเรียบร้อยเราก็ต่อ USB จากคอมพิวเตอร์เข้ามาที่กล่องแคปเจอร์การ์ดแล้วก็ต่อ HDMI จากกล้องเข้ามาที่ input ของกล่องแคปเจอร์การ์ดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะตอนนี้เราเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการมาเลือกวิดีโอเข้าอีกทีหนึ่งโดยการกดเข้ามาที่ตัวโปรแกรมซูมนะครับตรงนี้จะมีรูปของกล้องวิดีโออยู่นะเราก็เลือกกดเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกค่านะจะมีกล้อง FaceTime แบบ HD ในตัวอันนี้คือกล้องที่อยู่ในตัว iMac 27 นิ้วของผมนะแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็น USB 3.0 Capture Box ผมก็กดไปเลยครับปึ้งแค่นี้ภาพที่ได้ออกมาครับอันนี้ก็คือภาพที่มาจากตัวกล้องนะครับอันนี้เราได้โปรแกรมเรียบร้อยเราได้ตัว Capture Card ต่อเข้ากล้องได้ภาพมาใส่ในตัวโปรแกรม Live หรือว่าโปรแกรมประชุมแบบออนไลน์ของ Zoom เรียบร้อยนะครับต่อไปที่เราต้องการก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงก็ใครที่ถนัดใช้ไมค์ USB ตั้งโต๊ะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าใครถนัดที่จะใช้ไมค์ไวเลสก็สามารถที่จะต่อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้เป็นไมค์ตั้งโต๊ะก่อนผมก็จะต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อเข้าไปที่ตัวกล้องก็ได้หรือว่าที่ตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดของ MoCos U70S ได้นะครับไอตัวกล่องตัวเนี้ยมันมีทั้งพอร์ตไมค์แล้วก็พอร์ตหูฟังผมจะเสียบเข้าไปปึ้งแล้วคราวนี้เราจะมาเลือกไมโครโฟนอีกทีนึงนะปุ๊บเราได้แล้วเราเปิดครับไอตัวไมค์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะครับจะมี built-in ไมโครโฟนของตัว iMac 27 นิ้วของผมซึ่งตอนนี้เราใช้ตัวไมโครโฟนในตัว iMac อยู่นะครับแล้วคราวนี้เราต้องการที่จะใช้ไอไมค์ตัวเนี้ยเราก็จะเลือกครับมันจะมี MoCos U70S Audio แล้วก็เป็น MoCos U70S ไมค์นะครับเราเลือกเลยเราจะลองทำการเทสไมค์ก่อนนะครับว่ามันเข้าหรือเปล่านะอันนี้คือเราได้ยินเสียงคนพูดมาแล้วเห็นไหมว่าเราจะได้ยินเสียงตัวเราเองเนี่ยคิดมาว่าเราจะได้ยินเสียงตัวเราเทสครับเทสครับเทสคุณภาพเสียงดีขึ้นเยอะเลยนะครับคุณภาพเสียงดีขึ้นเยอะเลยเรียบร้อยผมเซตติ้งค่าทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวเสียงเซตสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งเสียงแล้วก็ทั้งภาพที่สวยนะครับส่วนเรื่องไฟเนี่ยเราสามารถที่จะจัดได้เลยตามที่เพื่อนๆชอบนะครับส่วนมากผมก็จะจัดมาเป็นซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับซ้ายขวาถ้าเกิดเรานั่งอยู่งี้ก็เป็นซ้ายขวาหน้าคอมพิวเตอร์นะครับหน้ากล้องเพื่อให้ได้แสงดีๆแบบนี้นะแค่นี้นะครับเราก็จะได้ภาพจากตัวกล้องที่ผ่านตัวแคปเจอร์การ์ดมันก็เหมือนกับเราต่อพวกอุปกรณ์ไลฟ์ทั่วไปนะครับแต่นี้เราจะเป็นโค้ชสอนประชุมเป็นอาจารย์สอนประชุมเราก็อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีคุณภาพภาพที่มันดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าตัวกล้องบิวอินไม่เชื่อดูนะอันนี้คือกล้องเฟซไทม์ในตัวนะครับเห็นไหมอันนี้คือกล้องเฟซไทม์ในตัวกับตัวกล้องที่เราต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปนะครับดีขึ้นเยอะเลยเบื้องต้นในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็จบใน EP ที่2ส่วนใน EP ที่3เนี่ยเราจะมาเริ่มทำการดูตัวโปรแกรมของ Zoom เนี่ยว่าทั้งหมดในตัวโปรแกรม Zoom เนี่ยเขามีอะไรให้เราเลือกใช้แล้วก็เลือกเล่นบ้างนะครับใน EP ที่3คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ